ี่ล่ะคือมหัศจรรย์พันเรื่องเรื่องราวความมหัศจรรย์ในค่ำคืนนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของพระกำแพงซุ้มกอซึ่งถือได้ว่าเป็นพระสำคัญในชุดเบญจภาคีและยังเป็นพระเครื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรไปพบกับคุณเทพกำแพงครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของพระซุ้มกอกับท่านผู้รู้ผู้นี้ครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณสุเทพจิประวัติสุนทรหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเทพกำแพงครับสวัสดีครับพี่เทพครับครับพี่เทพคิดว่าตั้งแต่เปิดกรุมาจนกระทั่งพบพระเนี่ยปัจจุบันนี้คือมีไม่เกิน200องค์ถูกไหมครับถูกต้องครับแล้ว200องค์นี้พี่เทพคิดว่ามีสูญหายไปบ้างไหมครับมีบ้างนี่เราพูดถึงพระที่สมบูรณ์ครับที่องค์ภาพสมบูรณ์แต่ที่หักที่สูญหายขึ้นจากกรุมามีมากกว่านี้แต่ที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมีไม่เกิน200องค์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าผู้ที่จะมีพระซุ้มกอที่เปิดกรุขึ้นมาในครั้งแรกนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามหรือว่าเอาง่ายๆต้องมีบุญมีบารมีพอสมควรใช่เอาแค่ว่าได้ซุ้มกอแท้สักหนึ่งองค์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากพี่เทพครับพระซุ้มกอถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อไหร่ครับคาดว่าอยู่ในช่วงปลายของร.4นะฮะช่วงนั้นน่ะชาวบ้านก็มีการพบพระปลอดปลายแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรฮะครับจนต่อเมื่อสำเร็จโตเนี่ยได้ไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรและได้ไปเจอแผ่นจารึกหลักที่3ที่วัดเสด็จครับก็เลยได้รู้ว่าฝั่งตรงข้ามของตัวเมืองกำแพงเพชรเนี่ยมีเจดีย์3องค์ครับก็เลยได้ไปสมัยนั้นเจ้าพญารามนรงค์สงครามชื่อเล่นว่าน้อยเนี่ยก็เลยพาราษฎรเนี่ยไปบุกป่าแล้วก็เผาถางจนเจอเจดีย์3องค์แล้วก็ได้บางองค์เนี่ยได้พังก็เลยได้พบพระซุ้มกอซึ่งเรียกว่าตอนนั้นเป็นการค้นพบที่เป็นครั้งสำคัญมากเลยครับครั้งสำคัญมากที่ครั้งใหญ่นั่นคือครั้งแรกครับตอนนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านเดินทางไปด้วยมั้ยครับไปฮะไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้อ่านคำจารึกของใบลานเงินครับว่าพระซุ้มกอเป็นพระสำคัญขนาดไหนสำคัญถึงขั้นที่ว่าใครมีพระซุ้มกอเนี่ยเขาจารึกไว้ในโบราณเลยว่าใครมีกูไว้ไม่จนคำพูดนี้มีที่มาไงครับที่มาเนี่ยเป็นคำจารึกในสมัยของพระยาลิไทยครับซึ่งสร้างพร้อมพระแล้วก็จารึกพร้อมพระว่าใครได้พระพิมพ์ของฤาษีที่สร้างไว้เนี่ยมีกูแล้วไม่จนครับพี่เทพครับแล้วหลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านค้นพบกรุของพระซุ้มกอเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับขอบอกว่าพระกำแพงซุ้มกอเนี่ยมีกี่พิมพ์ก่อนดีกว่าครับครับมันจะมีพระกำแพงซุ้มกอเนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็นพิมพ์ใหญ่มีกนกครับแต่ละพิมพ์ได้พบเห็นก็คือในตอนที่เปิดกรุครั้งนั้นถูกไหมครับครับครับแล้วก็มีโอ้เรียกได้ว่ามีพระซุ้มกอมากมายหลากหลายพิมพ์เลยมีหลายพิมพ์ฮะครับแต่จำนวนไม่เยอะครับแล้วหลังจากนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการไปเปิดเจอกรุอื่นอีกถูกหรือเปล่าครับใช่มันเปิดทั้งหมดที่เจอซุ้มกอจริงๆเนี่ยสองครั้งใหญ่ๆครับครั้งแรกที่ว่าสมเด็จโตมันไปเจอแล้วเมื่อประมาณปี2490ครับก็จะมีนักขุดพระโบราณชื่อผมจำไม่ได้น่าจะชื่อลุงน้อยนะครับในพ.ศ.2490ในประวัติที่เขาบันทึกไว้ลุงน้อยเนี่ยพบเจอที่กรุบรมธาตุอีกครับอีกขนหนึ่งนะครับอีกขนหนึ่งก็ถือเป็นสองขนที่เรียกได้ว่าเป็นการพบที่ใหญ่มากนะครับก็สองขนนี้ที่พี่เทพพูดไว้ในตอนต้นก็คือรวมๆกันแล้วประมาณไม่เกิน200องค์ถูกไหมไม่เกินครับครับแล้วทุกพิมพ์ครับพี่เทพครับแล้วพี่เทพคิดว่าเพราะเห็นใดพระกำแพงหรือพระซุ้มกอเนี่ยถึงได้ถูกรวบรวมไว้ในชุดเบญจภาคีหนึ่งในพระที่ปรากฏเจอในเมืองไทยเนี่ยมีพระที่มีการสร้างประวัติที่แน่นอนเนี่ยมีแค่พระกำแพงเพชร
ซุ้มกอแล้วก็ผงทุพพันนอกจากนั้นเป็นการสันนิษฐานทั้งหมดว่าเป็นใครเป็นคนสร้างแต่ของกำแพงเพชรกับของสุพรรณเนี่ยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยจะมีหลักฐานการสร้างโดยฤาษี11ตนครับเป็นผู้สร้างแล้วก็จะลึกไว้ในใบลานเงินลานทองเนี่ยครับว่าได้สร้างใช้มวลสารอะไรบ้างวิธีการใช้วิธีการใช้ทำยังไงพุทธคุณเป็นอย่างไรครับมันมีหลักฐานชัดเจนครับพูดถึงนะครับผมมีคำพูดที่มักจะได้ยินเสมอระหว่างพระซุ้มกอกับพระกำแพงพระซุ้มกอกับพระกำแพงคือพระองค์เดียวกันหรือเปล่าครับคนละองค์ฮะซุ้มกอนี่คือเป็นพระพิมพ์ซุ้มกอครับซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่รูปเหมือนตัวกอไก่ครับก็ถึงเรียกซุ้มกอและพระกำแพงซุ้มกอเนี่ยในซุ้มเขาเนี่ยจะเป็นคาถาอุณะอุอุณะอุใช่ครับอุณะอุครับซึ่งอุเนี่ยคืออุณโลมอ่ะคือต้นของคาถาทั้งปวงณคือณ108ทั้งหลายแล้วก็ปิดด้วยอุก็คือว่าเป็นพระที่แบบว่าเป็นพระพิมพ์ที่แบบว่ามีอักขระโบราณอยู่ในซุ้มเนื้อหาดีการสร้างดีทุกอย่างดีหมดเลยครับแล้วประสบการณ์และความหายากผมคิดว่าในกระบวนการจ่าเนี่ยซุ้มกอเนี่ยคืออันดับหนึ่งครับแล้วพระกำแพงนะครับมีความแตกต่างจากพระซุ้มกอยังไงครับจากพิมพ์ฮะอริยบทกันพระกำแพงเนี่ยจะแบ่งเป็น4อริยบทมีทั้งยืนขย่งนั่งแล้วก็นอนคือสร้างครบพิมพ์เลยครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันใช่แล้วในส่วนของมวลสารวิธีการสร้างก็แตกต่างกันไปแตกต่างบางกุฮะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพระเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2ฝั่งฝั่งทุ่งเศรษฐีก็คือพระที่ค้นพบซุ้มกอแล้วก็ฝั่งจังหวัดซึ่งไม่เคยค้นพบเจอซุ้มกอครับเจอแต่พระกำแพงเจอพระสกุลกำแพงแต่ไม่มีซุ้มกอครับแต่ถ้าฝั่งทุ่งเศรษฐีจะเจอเม็ดขนุนซุ้มกอครับซึ่งเขาเรียกพระกุเก่าครับถ้าฝั่งกำแพงจะเป็นพระกุใหม่แต่ไม่มีซุ้มกอฮะครับพี่เทพครับแล้วพระซุ้มกอกับพระกำแพงนี่นะครับจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกันไหมครับคิดว่าเป็นไม่น่าจะเกิดโดยการทุกกุพร้อมกันอาจจะครั้งใหญ่ที่ฤาษีสร้างเสด็จตนเนี่ยคือจะเป็นการสร้างครั้งใหญ่ครั้งเดียวและนอกนั้นก็คงจะเป็นการสร้างต่อมาเรื่อยๆเพราะฝั่งจังหวัดเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะความหนึกนุ่มหรือความอะไรเนี่ยจะสู้ฝั่งทุ่งเศรษฐีไม่ได้ไม่ได้เลยครับเรียกได้ว่ามวลสารก็แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างครับครับพี่เทพครับแล้วพระซุ้มกอเนี่ยมีกี่แบบครับมีกี่พิมพ์มีซุ้มกอมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์หนมเปี๊ยะพิมพ์จิ๋วแล้วก็ยังมีวัสดุของเนื้ออีกฮะเนื้อก็จะมีเนื้อดินเนื้อชินเนื้อว่านแล้วว่านหน้าทองครับซึ่งพระว่านหน้าทองเนื้อชินเนี่ยคงจะเหลือน้อยเพราะหนึ่งสมัยก่อนทองแพงคนที่ได้ว่านหน้าทองมาก็เอาทองไปหลอมครับและเนื้อชินเนี่ยพระกำแพงอยู่ในที่ลุ่มฝั่งทุ่งนะก็จะผุพังเสียหายมากก็จะเหลือพระที่สมบูรณ์เนี่ยน้อยมากพระเนื้อชินจะเหลือน้อยมากครับพี่เทพครับถ้าหากให้พี่เทพพูดถึงพระซุ้มกอที่หายากที่สุดหรือว่าเป็นพระซุ้มกอที่ผู้ที่สะสมพระเครื่องทุกคนเนี่ยต่างต้องการมีไว้ในครอบครองคือพิมพ์ไหนครับพิมพ์ใหญ่มีกนกครับครับคือพิมพ์ที่รวมอยู่ในชุดเบญจภาคีถูกไหมครับใช่ครับครับพิมพ์นี้มีความพิเศษไงครับก็จะมีที่ผมบอกฮะมีคาถาอุณะอุครับคือแล้วก็เป็นพระที่เป็นนั่งเขาเรียกว่าเป็นพระสมาธิ อยู่ในกนกที่สวยงามและขนาดก็กำลังใช้ไม่ใหญ่และไม่ใหญ่เกินไปและมีศิลปะสวยงามมากเนื้อหาดีมากครับแล้ววิธีการสร้างเนี่ยฮะมันแตกต่างจากพิมพ์อื่นไหมครับน่าจะแตกต่างนะฮะ
เพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยการสร้างเนี่ยวิธีใช้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันครับบางองค์สร้างมาเพื่อมหาอุดองค์สร้างมาเพื่อเมตตามหานิยมแต่พระซุ้มกรเนี่ยครบทุกด้านเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ผมบอกฮะมันจุในลานเงินลานทองเนี่ยคือสร้างแล้วก็บอกว่าเลยว่าพระซุ้มกรเนี่ยพุทธคุณเมตตาค้าขายแล้วก็มหาอำนาจมหาอุดทุกอย่างอยู่ในองค์เดียวหมดเลยครับแล้วซึ่งมันพระจังหวัดอื่นไม่มีฮะไม่มีเลยนอกจากพระผงสุพรรณครับที่มีลักษณะการใช้หรือมีการจัดที่ใกล้เคียงกันใช่ครับและคาดว่าจะเป็นฤาษีชุดเดียวกันฮะครับช่วงหน้าไปติดตามชมกันต่อกับละครกรรมเรื่องบาปรักเกมหัวใจเปิดให้บูชาสีพึ่งจันเพ็ญวันจันทร์ซ้อนจันทร์จัดสร้างขึ้นแบบพิธีพิถันตามตำราและใช้มวลสารจากสีพึ่งแท้ของหลวงพ่อกวยบรรจุใส่ตลับพร้อมลงอักขระเลขยันคาถาจัดสร้างขึ้นโดยต้อมสำนักจันทร์เปิดให้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้เพียงตลับละ500บาทสายเมตตาสายเสน่ห์ค้าขายเจรจาอย่าได้พลาดสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจ Miracle Channel TV หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอครับThe Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง